ล่าสุดวันนี้เนี่ยนะคะมีตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำห้างสยามพารากอนแล้วปรากฏว่าไปเจอเนี่ยค่ะเป็นกระเป๋าเป้ของผู้ก่อเหตุทิ้งเอาไว้ในห้องน้ำนะคะก่อนที่จะออกมากราดยิงคือรายงานข่าวเนี่ยแจ้งว่าภายหลังจากที่เขาไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดอะค่ะแล้วก็พบว่าตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยสะพายกระเป๋าเป้ที่ใส่อาวุธปืนแล้วก็กระสุนรวมไปถึงแมกกาซีนเดินลงมาจากรถไฟฟ้าแล้วก็เข้าไปทางเชื่อมเดินเข้าไปภายในชั้น M ของห้างสยามพารากอนจากนั้นเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็นำอาวุธปืนออกมาจากนั้นเนี่ยสวมถุงมือแล้วก็ทิ้งกระเป๋าเอาไว้ในห้องน้ำก่อนที่จะออกไปก่อเหตุนะคะจากนั้นทางตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจค้นภายในห้องน้ำดังกล่าวก็พบว่ามีกระเป๋าเป้เนี่ยถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้คือวางเอาไว้บนชักโครกคุณผู้ชมคะจากนั้นก็เลยประสานให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาทำการตรวจสอบเก็บรายละเอียดทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำเข้าไปประกอบในสำนวนคดีต่อไปคือตามรายงานเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยตัวของผู้ก่อเหตุเข้าห้องน้ำแล้วตอนนั้นเนี่ยมีกลุ่มที่เขาเป็นนักเรียนนะคะรอดอเข้าห้องน้ำอยู่3คนนะแล้วก็มีเด็กชาวจีนอีก1คนเท่ากับในห้องน้ำเนี่ยมีคนที่เป็นแบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี้ยเข้าไปเที่ยวเข้าไปห้องน้ำเนี่ยอยู่4คนนะคะแต่ว่าน้องทั้ง4คนเนี่ยคือไม่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้แล้วก็มีการยิงออกมาจากในห้องน้ำคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันค่ะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวของเรามีการไปเปิดใจตำรวจชุดจับกุมนะคะที่เข้าไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุที่กราดยิงที่พารากอนได้ปรากฏว่าหนึ่งในตำรวจเนี่ยเล่าถึงนาทีที่เข้าไประงับเหตุบอกว่าตัวเองเนี่ยเคยไปฝึกยุทธวิธี Active Shooter ที่เคยฝึกมาแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์จริงเนี่ยมันแตกต่างจากที่เคยฝึกมามากเลยนะคะโดยเมื่อช่วงเช้านี้คุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะที่สน.ปทุมวันร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาถนะคะเป็นรองสารวัตรปราบปรามสน.ปทุมวันเปิดใจเล่านาทีที่เข้าไประงับเหตุกราดยิงภายในศูนย์การค้าสยามพารากอนเมื่อวานนี้บอกว่าพอรู้ข่าวเนี่ยรู้สึกตกใจมากหลังจากนั้นเข้าไปในที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็บอกว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นแหล่งชุมชนผู้คนพลุกพล่านก่อนหน้านี้เนี่ยคาดว่าอาจจะมีการก่อเหตุลักษณะนี้ได้ก็เลยมีการเตรียมการฝึกต่างๆแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เอาไว้ให้พร้อมตลอดเวลาตนเองเคยผ่านหลักสูตร Active Shooter มาแล้วประมาณ2ปีนะคะซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงใหญ่ๆก็เป็นไปตามนโยบายของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.คนปัจจุบันที่ท่านได้เน้นย้ำมาเรื่อยๆตั้งแต่ยังเป็นรองผบ.ตร.อยู่ส่วนตัวยอมรับเลยว่าสถานการณ์เมื่อวานนี้ค่ะถือว่ากดดันมากๆเพราะเป็นการเข้าไปในพื้นที่โล่งในห้างนะคะแล้วพอเข้าไปเนี่ยมองดูก็ไม่รู้เลยว่าตัวเองหลบอยู่ตรงไหนแต่พยายามจะปฏิบัติตามขั้นตอนยุทธวิธีซึ่งสถานการณ์จริงเนี่ยมันแตกต่างจากการฝึกมากเพราะว่าตอนฝึกในพื้นที่แคบๆเล็กๆแต่พอมาเจอสถานการณ์จริงมันเป็นพื้นที่ใหญ่การจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก็ยากและเมื่อเข้าไปในห้างก็ไม่รู้เลยว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนกลัวว่าคนร้ายอาจจะยิงออกมาจากทางไหนก็ได้ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้การเจรจาเพราะจากข้อมูลพบว่าคนร้ายเป็นเด็กจึงไม่ต้องการใช้ความรุนแรงทีนี้พอเข้าไปเจอกับตัวของผู้ก่อเหตุขณะนั้นพบว่าผู้ก่อเหตุพยายามที่จะคุยโทรศัพท์คุยกับตำรวจ191ตำรวจปลายสายก็เจรจาให้วางอาวุธแต่ตอนนั้นผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ได้แล้วคนถือปืนอยู่หน้าร้านเยอะมากถ้าเขาไม่สู้เขาต้องตายดังนั้นเขาจะสู้หรือเขาอาจจะยิงตัวตายตอนนั้นเนี่ยรองสารวัตรปราบปรามสน.ปทุมวันบอกเลยนะคะประเมินสถานการณ์ก่อนเลยอ่านเกมของเด็กแล้วก็วัดศักยภาพโดยตำรวจเนี่ยได้มีการแสดงอาวุธแล้วก็ตะโกนบอกคนร้ายไปว่าห้ามสู้นะถ้าสู้จะไม่มีวันชนะจากนั้นคนร้ายก็ฟังนะคะแล้วก็เหมือนคุ้นคิดพอคุ้นคิดเสร็จแล้วเนี่ยก็วางอาวุธลงคุณผู้ชมคะแล้วก็ยกมือขึ้นมาไว้บนหัวจากนั้นก็นั่งคุกเข่าพอตำรวจเห็นแบบนั้นก็เลยแบ่งหน้าที่กันตามที่เคยฝึกมาคนหนึ่งเข้าไปประกบตัวประกันอีกคนหนึ่งทำหน้าที่โคฟเวอร์ก็คือทำหน้าที่ในการคุ้มกันนะคะแล้วก็มีตำรวจเข้าไปค้นหาผู้บาดเจ็บคนอื่นๆนะคะเนี่ยค่ะทางร้อยตำรวจเอกทันอมรยังเล่าอีกด้วยนะคะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบริเวณชั้น3นะที่ไปควบคุมตัวคนร้ายได้ตอนนั้นเนี่ยตนเองจำได้ว่าเริ่มเคลียร์พื้นที่ตรงชั้น3ที่แยกกับกำลังแล้วมาจับสัญญาณการแจ้งพิกัดบริเวณโซนเซาอยู่ตรงร้านเฟอร์นิเจอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีตำรวจเข้ามาสมทบอีก2นายก็เลยให้เขาเข้าไปคบเวอร์เพื่อประกอบกำลังแล้วก็เคลียร์พื้นที่ภายในห้อง
ดยขณะที่เข้าไปจับกุมอะค่ะตนเองทำหน้าที่โคฟเวอร์ก็อย่างที่บอกไปคือทำหน้าที่ในการคุ้มกันนะคุณผู้ชมส่วนอีกนายหนึ่งก็มีการใช้เครื่องพันธนาการเข้าไปควบคุมตัวคนร้ายซึ่งขณะที่ถูกจับเนี่ยคนร้ายไม่รับรู้แล้วก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยนะคะท่าทีนิ่งเฉยครุ่นคิดลักษณะเหมือนยอมจำนนแล้วก็ไม่ได้มีอาการต่อต้านใดๆซึ่งขณะนั้นผู้ก่อเหตุมีสติดีแต่ถามอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดส่วนตัวเชื่อว่าผู้ก่อเหตุถนัดในการใช้อาวุธเพราะมีการใช้เข็มขัดเอามารัดเหมือนแบบเอาไว้เก็บอาวุธอะค่ะและขณะที่อยู่หน้างานเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าพร้อมสู้แล้วก็มีความชำนาญด้วย มันไม่ได้ง่ายในการจะยิงคนสักคนหนึ่งต้องมีจิตใจและมีความสามารถพอสมควรและหลังจากเกิดเหตุตนเองก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถยุติสถานการณ์ได้โดยไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ